นายแผ่มนัมเมธีเลขาธิการสภากาชาดไทยและดร.มีจิรี President of Green Court Corporation สาธารณรัฐเกาหลีร่วมลงนามความตกลงและแถลงข่าวการจัดตั้งศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมาโดยมีสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.องค์การเภสัชกรรมหรือ GPO และคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขหรืออย.ร่วมด้วยณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยศาสตราจารย์นายแพทย์พินิจกุลวณิชประธานกรรมการเตรียมการจัดตั้งศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมากล่าวว่าปัจจุบันผลิตภัณฑ์พลาสมาดังกล่าวต้องสั่งนำเข้ามาจากต่างประเทศเป็นหลักทำให้เสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากดังนั้นศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยจึงจัดตั้งศูนย์ในการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสมาที่มีความจำเป็นอาทิแอมบูมิน IVAG และแฟกเตอร์8ให้ได้มีปริมาณที่เพียงพอความต้องการในการรักษาผู้ป่วยทั่วประเทศพร้อมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูงที่ได้มาตรฐานระดับสากลและคาดว่าจะจัดตั้งศูนย์ผลิตภัณฑ์พลาสมาอย่างครบวงจรในปี2558จึงจะเริ่มการผลิตภัณฑ์เป้าหมายการผลิตในช่วง3ปีแรกใช้พลาสมา 100,000 ลิตรต่อปีและเพิ่มกำลังการผลิตในใช้พลาสมาสูงสุดจนถึง 200,000 ลิตรต่อปีจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติในด้านความมั่นคงในการผลิตยาและการควบคุมราคาผลิตภัณฑ์ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงยาได้มากขึ้นประเด็นที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือปีหน้าเนี่ยเขาจะเลิกผลิตให้เราแล้วหมายความว่าไม่รับจ้างผลิตต่อแล้วแต่เขาจะขายเท่านั้นนะครับตอนนี้ขายเท่านั้นมันก็แพงแล้วเราก็มีพลาสมาเหลือเยอะต่อในประเทศไทยเรามีพลาสมาเหลือเยอะถ้าเราไม่ผลิตเอาพลาสมาไปผลิตเนี่ยเราก็จะเสียเปล่าๆพลาสมาไปเปล่าๆฉะนั้นเราก็ต้องหาวิธีเอาพลาสมานั้นมาใช้จึงเป็นที่มาที่ไปของการจัดตั้งศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสมาป้อนหนึ่งเรามีพลาสมาเหลือใช้2มันจะได้ผลิตของของเราเองเพราะว่าขณะนี้เนี่ยเรานำเข้าเนี่ย3อย่างเนี่ยประมาณเป็นเงินถึง879ล้านบาทต่อปีนะครับ879ล้านบาทต่อปีเนี่ยซึ่งการลงทุนเนี่ยประมาณ 2,000 ล้านเศษ 2,000 ล้านบาทเศษเนี่ยฉะนั้น3ปีมันก็คุ้มละอะไรเหล่านี้เป็นต้นสุรกิจพลประดิษฐ์ถ่ายภาพประดิษฐ์พมรข่าว